ดสัมพันธวงศ์นะขอบคุณท่านเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์นะครับขอบคุณนะขอบคุณท่านเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ผมเนี่ยบอกตรงๆนะผมศรัทธาแม่ชีบุญเรือนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วนี่ท่านนะทางวัดเพิ่งติดต่อมาให้คำพินิวไปในวันที่12มิถุนาไปถ่ายทอดสดตั้งแต่เช้าวัตถุมงคลแม่ชีบุญเรือนโตบุญเติมผมบอกว่าโอ้โหผมดีใจมากนะดีใจมากที่วัดเขาให้นะเขาให้เกียรติคำพีดิวในการไปนำเสนอเรื่องราวของวัดสัมพันธวงศ์เรื่องราวของแม่ชีบุญเรือนโตบุญเติมแม่ชีบุญเรือนวายชนเมื่อปี07ผมเกิดนะผมเกิดปี07แล้วจริงๆเนี่ยนะครับผมจะบอกให้ว่าเราก็เป็นคนทําหนังสือนะหนังสือนะแม่ชีนะแม่ชีบุญเรือนด้วยนะผมเคยทําหนังสือแม่ชีบุญเรือนด้วยนะท่านรู้ไหมนี่เล่มนี้คือหนังสือแม่ชีที่ทางคำพินิวทํานะครับนี่ฮะนะคำพินิวทําเล่มนี้ทําเมื่อปีอันนี้วางร้านสะดวกซื้อนะนะตอนนั้นเนี่ยหลายปีแล้วนะวางที่ร้านสะดวกซื้อเมื่อปี54เล่มนี้จำหน่ายดีมากออกดีมากนี่ตั้งแต่ปี54นะปีนั้นนะปีนั้นเนี่ยนะแม่ชีบุญเรือนเนี่ยดังมากปีนั้นแล้วเราก็ทำหนังสือเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กนะพ็อกเก็ตบุ๊กนะอัศจรรย์แม่ชียอดสตรีนักบุญเหนือโลกเนี่ยอันนี้เป็นเล่ม2มีเล่ม1นะน่าจะเป็นเล่ม1นะครับเล่ม1เนี่ยแม่ชีเบอร์1นะชื่อนะนะเล่ม1อันนี้น่าจะเป็นเล่ม2นี่ตอนนั้นยังอยู่ในเอกคัมภีร์อยู่นะเอกคัมภีร์การันตีเมื่อก่อนเนี่ยไม่ใช่คัมภีร์เป็นคัมภีร์นิวแต่เป็นเอกคัมภีร์เอกคัมภีร์เป็นนิตยสารพระนะเป็นนิตยสารพระนะครับอันนี้อยู่ภายใต้ของเอกคัมภีร์อยู่นะแม่ชีเนี่ยผมบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้บังเอิญนะเขาเจาะจงนะผมเนี่ยผูกพันกับแม่ชีมายาวนานนะแล้วก็คิดว่านะคิดว่าเรามีส่วนสัมพันธ์กับแม่ชีบุญเรือนแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยเพราะว่าตอนที่ผมทำหนังสือแม่ชีเนี่ยผมได้โอกาสไปวัดอาวุธนะวัดอาวุธมีความผูกพันกับแม่ชีนะแม่ชีบุญเรือนแต่เอาเข้าจริงแม่ชีบุญเรือนมีความผูกพันกับวัดสัมพันธวงศ์ค่อนข้างมากทีเดียวผมยังไม่เคยนะไปนะไปทำเรื่องราวอะไรที่วัดสัมพันธวงศ์มากมายนักเลยนะแล้วนี่ดูสิผมบอกว่าไม่ได้เป็นการบังเอิญหรอกแม่ชีท่านอาจอยากจะนะอยากจะนะดลให้ผมเนี่ยไปที่วัดสัมพันธวงศ์ก็ได้นะให้ไปนำเสนอเรื่องราวที่วัดสัมพันธวงศ์แม่ชีบุญเรือนนี่นะตอนที่ผมทำเนี่ยวัดอาวุธนะวัดอาวุธตอนนั้นเนี่ยวัดอาวุธเนี่ยวัดอาวุธเขาเปิดกรุนะเปิดกรุพระตอนนั้นผมยังไม่ได้ทำหนังสือนะฮะวัดอาวุธเนี่ยเขาเปิดกรุพระเขาเปิดด้านบนคือเป็นนะเป็นโบสถ์นะแล้วตรงนะคือหลังคาเนี่ยเขาเอาพระนี่ขึ้นไปใส่ไว้ในบนนะบนใต้หลังคาโบสถ์อ่ะเขาเอาพระขึ้นไปใส่ไว้แล้วใส่ไว้นานมากนะนานมากตั้งกับปีนะเขาสร้างวัตถุมงคลปี2511นะพระพุทโธน้อยปี2511เขาเอาขึ้นไปไว้ด้านบนนะนะขึ้นไปไว้ด้านบนแล้วผมเนี่ยทางวัดติดต่อตอนนั้นผมอยู่หนังสือพิมพ์รายวันนะท่านติดต่อบอกว่าช่วยมาทำข่าวเปิดกรุหน่อยเขาจะเปิดกรุผมก็ไปฮะนะไปนะก็เอาพระปี11เนี่ยลงมาเยอะมากเลยนะเอาลงมาพระพุทโธน้อยปี11นะปี11ไม่ทันแม่ชีนะแต่มวลสารน่ะนะมวลสารทันแม่ชีหมดนะปี11ไม่ทันแม่ชีนะเพราะแม่ชีวัยชนปี07แต่มวลสารทันหมดแล้วพระที่ขึ้นไปอยู่เนี่ยเขาเอาลงมามีปี2511เยอะมากแล้วก็มีปี24กว่าด้วยแล้วก็มีบางขุนพรหมเจอบางขุนพรหม 2-3 องค์ด้วยนะที่ขึ้นไปอยู่ด้านบนน่ะนั้นผมบอกว่าโอ้โห
นะเราโชคดีที่ได้ไปเปิดแล้วพอไปเปิดเนี่ยแม่ชีเบอร์หนึ่งนะเขามีการนะทางวัดเขามีการให้เอานะทำหนังสือเนี่ยแล้วก็นะแจกนะกับวัตถุมงคลปี11เนี่ยนะผมเป็นคนทำหนังสือวัดเขาเป็นคนไม่เป็นคนทำนะหนังสือเนี่ยแต่ผมเป็นคนดูแลให้นะนะก็เป็นแม่ชีเบอร์หนึ่งโอ้โหนะต้องพิมพ์ครั้งสองอ่ะเพราะว่าคนต้องการเยอะมากพระปี112511นะพูดโทน้อยตอนนั้นแต่เล่มนี้เนี่ยเราทำเองแล้วก็จะไปกับเหรียญนี้เหรียญแม่ชีอันนี้นะเหรียญแม่ชีเนี่ยก็ไปกับหนังสืออันนี้ยังติดกันอยู่เลยนี่เขาวางเซเว่นนะนะยังติดกันอยู่เลยเนี่ยเหรียญแม่ชีเนี่ยนะเหรียญรุ่นนี้นะเป็นเหรียญนะนี่นะครับเหรียญเงินนะเงินไหลเงินมาเหรียญเงินมานะเป็นเหรียญแม่ชีเงินมานะครับรุ่นนี้เนี่ยสมเด็จท่านเจ้าพระคุณธงชัยนะเสกให้นะตอนนั้นท่านยังไม่ได้เป็นชั้นสมเด็จนะนะยังไม่ได้เป็นชั้นสมเด็จนี่นะผมให้ดูเหรียญนี้นะวันที่เสกเนี่ยท่านเสกเดี่ยวในกุฏิของท่านเหรียญรุ่นนี้นะเสกเดี่ยวในกุฏิของท่านเหรียญแม่ชีเนี่ยนะแล้วเชื่อไหมเสกแล้วตอนมันกำลังนะช่วงนั้นเนี่ยรู้สึกจะทุ่มกว่ามืดแล้วล่ะนะเสกในกุฏิท่านก่อนจะเสกเนี่ยนะฮะก่อนจะเสกเนี่ยฝนตกพรำๆนะแต่พอเริ่มเสกนี่ฟ้านะฟ้าเปี้ยง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 โอ้โหเหมือนประกาศกล้องเลยอ่ะเหรียญรุ่นเนี้ยนะฟ้าเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเลยตอนนั้นน่ะนี่ฮะแม่ชีบุญเรือนตรงบุญเติมนี่นะนี่นะนี่ฮะอันนี้เจาะประวัติแม่ชีสามวัดที่ผูกพันเปิดตำราคำอธิษฐานรักษาโรคอธิษฐานธรรมพระพุทโธน้อยพิเศษตำราสวดมนต์ฉบับแม่ชีนี่ฮะเล่มนี้นะเล่มนี้คือนะเล่มที่ผมบอกนะนะว่าท่านจะต้องนะคือถ้าใครอยากจะรู้เรื่องราวของแม่ชีเล่มนี้กระชับมากแล้วสามารถจะรู้ได้เลยนี่วัดสัมพันธวงศ์นะวัดสัมพันธวงศ์ต้องมีความผูกพันแน่นอนนะ3วัดที่ผูกพันนะครับวัดสารนาถธรรมารามวัดสารนาถเนี่ยอยู่ระยองอันนี้มีความผูกพันอยู่แล้ววัดสารนาถนะครับระยองอยู่แกรงวัดอาวุธนะวัดอาวุธนะอยู่ซอยจรัญนะ72แล้วก็วัดเนี่ยวัดสัมพันธ์วัดสัมพันธวันวัดสัมพันธวงศ์สารามวัดหลักแม่ชีนี่วัดหลักแม่ชีบุญเรือนนี่ฮะแม่ชีบุญเรือนตรงบุญเติมนะผมบอกนะท่านรู้ไหมมีเซียนพระอยู่ท่านหนึ่งดังมากตอนนี้ก็มีชื่อเสียงตอนนั้นนี่แย่มากชีวิตแย่เขาสารภาพเลยว่าเขาไปที่วัดอาวุธแล้วก็ไปขอบารมีแม่ชีไปขอบารมีแม่ชีบุญเรือนตรงบุญเติมปรากฏว่าชีวิตนะพลิกผันนะดีขึ้นนะแล้วก็ดีมาถึงทุกวันนี้ด้วยนะแล้วเราไปดูเนี่ยที่วัดอาวุธเองก็มีรูปเหมือนแม่ชีส่วนที่วัดสัมพันธ์เนี่ยเขาทำเป็นพิพิธภัณฑ์เลยนะห้องนะห้องที่ทำเนี่ยที่ทำรูปเหมือนแม่ชีสวยมากที่วัดสัมพันธ์ถ้าใครเคยไปจะเห็นนะสวยมากนะแล้วเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยนะมันมีขโมยเนี่ยเข้าไปงัดนะแล้วไม่เหลือขโมยก็โดนจับได้ฮะกล้องวงจรปิดบันทึกไว้ชัดเจนเขาจับได้เรียบร้อยหมดนะนี่คือแม่ชีนะแม่ชีบุญเรือนตรงบุญเติมผมบอกนี่เดี๋ยวมาดูคำนำที่ผมเขียนหน่อยนะเล่มนี้เนี่ยบรรณาธิการบริหารอนุชาทรงศิรินะเล่มนี้มาดูคำนำที่ผมเขียนนะนะผมเขียนคำนำไว้นะในหนังสือเล่มนี้นะครับนะห่วงนี้จะเดินทางไปที่ไหนมีแต่ผู้คนพูดถึงพระพุทโธน้อยแม่ชีบุญเรือนตรงบุญเติมต่างพูดตรงกันเป็นพระดีที่น่าบูชา